เราไม่ได้ทำให้มันเป็นเชิงธุรกิจทั้งหมดนะครับอย่างที่เราเล่นที่บ้านศิลปินเนี่ยเราเล่นแบบไม่ได้เก็บค่าตั๋วเราเล่นแบบเปิดหมวกเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากให้คนไทยนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือคุณจะไม่มีเงินคุณก็สามารถเสพศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ได้การเปิดหมวกเนี่ยมันไม่ใช่การขอทานแต่มันเป็นการนำมันแลกกันก็คือพวกเรามีความสามารถตรงนี้มีความสามารถกับบุญเราคอลเลกเราก็แลกกับอะไรแลกกับรอยยิ้มแลกกับความสุขของคนดู